เที่ยวเขาใหญ่วันที่สองเราจะไปที่ไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยเราออกจากโรงแรมก็ประมาณช่วงบ่ายโมงแล้วก็แวะเช็คอินอยู่ที่พิรมคาเฟ่อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเลยค่ทะี่จริงอ้อมไม่รู้จักร้านคาเฟ่นี้หรอกทั้งที่พักก็แนะนำมาอ้อมไปถึงโอ้โหบรรยากาศเย็นสบายเพราะว่าช่วงที่ไปอากาศเย็นแล้วฟิลมันอยู่ต่างประเทศเลยแล้วก็มีทางลาดสำหรับวีลแชร์เมดื่อ้กีว้ยบรรยากาศด้านหลังเรามาดูบรรยากาศด้านหน้ากันบ้างสวยไม่แพ้กันเลยถ่ายรูปได้เป็นร้อยร้อยรูปเลยเพื่อนๆพูดถึงคาเฟ่ที่เขาใหญ่สวยทุกที่บรรยากาศดีไปหมดเลยอันนี้เราไปสั่งอาหารนะคะก็จะมีพวกเครื่องดื่มกาแฟอะไรเงี้ยเราก็สั่งเป็นน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็จะมีขนมเค้กมีสปาเกตตี้ปลาขนมเค้กนิ่มนุ่มอรกิ่นอเสยร็จแล้วก็ว่าจะไปทําบุญต่อแต่ว่าเวลาเราไม่พอเราก็เลยมาที่ร้านคามเคยไปแล้วครั้งหนึ่งชอบชนีอยากได้รูปสวยๆก็เลยย้ายตัวมาที่เก้าอี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศประมาณช่วง4 โมงคือแดดกําลังสวยพระอาทิตย์กําลังจะตกดินเลครั้งที่ยแล้วฝนตกแต่ครั้งนี้ฝนไม่ตกฟ้าเป็นใจให้เราได้เห็นพระอาทิตย์กําลังลาลับขอบฟ้าเลยสวยมากๆเราก็เปิดวายเราเอาไปเองนะคะจิบวายเบาๆชมพระอาทิตย์ตกดินไปคือบรรยากาศดีสุดๆกับข้าวที่เราสั่งก็จะประมาณนี้ที่นี่กับข้าวอร่อยอาชนแก้วนิดนึงคลิปนี้ก็ยาวและเดี๋ยวเรามาชมกันคลิปหน้าไปและบ๊ายบาย